สวัสดีครับก็ดูระบบเสียงว่าระบบเสียงใช้ได้ไหมนะครับตอนนี้เปิดเสียงแล้วเสียงจะดังมากกว่าขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับวันนี้ไม่มีเสียงแทรกคุณนัทนันครับเสียงดังกับประวานนะครับคือฟังได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดไมโครโฟนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปิดหูฟังนะครับเสร็จกลับมานะครับวันนี้ก็มีการระเบิดนะครับของ N class 1ลูกถามว่าน่ากลัวไหมก็ไม่น่ากลัวที่จะว่าเป็นลูกเล็กพอดีนะครับพอเป็นลูกเล็กปั๊บเนี่ยก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่ความรุนแรงมีน้อยนะครับจาก3190เนื่องจากว่าเป็น M1 นะครับเนี่ยก่อนนี้มีแค่ใกล้ประมาณ C8 แล้วก็มาที่ M1งั้นตรงนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยน่ากลัวแต่ที่จุดดับนะครับยังอยู่ในช่วงนี้ก็ถือต้องระวังอยู่นั้นโอกาสที่จะเกิดเอ็กซ์แฟร์ได้ไหมโอกาสมีได้แต่ว่าตอนนี้พลังงานมันอ่อนลงผิดปกติก็มีเพื่อนต่างประเทศโพสต์ว่ามียานอวกาศมาบล็อกโซลาร์แฟร์ไม่ให้ออกมาชนโลกผมยังไม่เห็นว่าเขาบล็อกตอนไหนนะครับแต่ว่าพลังงานมันอ่อนลงถามว่าพลังงานตกลงนี้มีเหตุปัจจัยภายนอกใช่ไหมใช่เหตุปัจจัยภายนอกทำพลังงานอ่อนลงแน่นอนแต่ว่าที่เป็นยานลำมาบล็อกสัญญาณแต่บล็อกทีวีไม่มีนะครับเพราะว่าถามว่าบล็อกลำบากเพราะว่า CME ตอนที่ระเบิดตาปั๊บนี่นะครับสมมุติว่ามันกว้างประมาณ100 เมตรนะครับกระจายปั๊บจากความกว้างนะครับ100 เมตรมันจะกลายเป็น10,000 กิโลเมตรกลายเป็นล้านกิโลเมตรร้อยล้านกิโลเมตรนั้นจะกว้างมากๆงั้นโอกาสที่ว่าจะมียานอวกาศมาบล็อกนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าถามว่ามาทำให้พลังงานอ่อนตัวลงทำให้พลังงานไม่มีแรงแอคทีฟอันนี้เชื่อมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าพลังงานมันต่ำผิดปกตินะครับอยู่ๆก็ฝ่อไปดื้อนะครับเมื่อมันฝ่อไปดื้อยังไม่มีสาเหตุปั๊บก็ถือต้องนะคิดว่าเอ๊ะมันคืออะไรอะไรทำให้มันฝ่อไปดื้อเราจะเห็นว่านะครับมีพลังงานจากด้านหน้าและด้านหลังอยู่สม่ำเสมออยู่นะครับก็ยังชัดๆอยู่วันนี้ครับช่วงนี้มีโปรตอนนะครับ positivity น้อยลงหน่อยแต่ว่าข้างนอกก็สกัดอะไรไม่คือเข้ามาข้างในน้อยกว่าแต่อย่างไรก็ดีครับโปรตอนอยู่รอบโลกนั่นของแผ่นดินไหวที่ของไฟไหม้ไฟฟ้าช็อตนักวงจรเนี่ยยังมีโอกาสได้ทุกเมื่อครับเพราะว่าโปรตอนตรงนี้นะครับรอบโลกโปรตอนอยู่รอบโลกเลยไฟฟ้ามากขนาดนี้มันจะไม่ช็อตให้มันรู้ไปนะครับช่วงเย็นถึงเช้า แสดงว่าพลังงานมาองศาด้านนี้นะครับดูไหมครับนอกจากด้านหน้าแล้วมีด้านข้างด้วยด้านข้างบนด้านข้างล่างด้านหลังด้วยกระแทกพลังงานลมที่จับได้ก็สูงสุด600 กว่าประเทศนะครับทริปเปิลเลเยอร์3ชั้นตรงนี้ไม่นับถ้านับ3เป็น4 5 6 7จะบอกว่ามีต
พลังงานกระแทกเข้ามาอย่างจาก7ด้านก็ว่าได้ประมาณนั้นนั้น7ด้านจากไหนบ้าง1จากดวงอาทิตย์เรา2ในเป็นระบบสุริยะ X นะครับที่มีเนมิซิสนะครับเป็นดาวแม่มีนิบิตัวลูกแล้วก็มีของอนุนาคีมีของลาหลายดวงที่อยู่ข้างๆดวงที่ก็มีด้านหลังก็มีนะตอนนี้เมื่อข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับเรายังไม่เห็นจริงๆเนี่ยก็พูดไม่ได้แต่ว่าเห็นพลังงานเข้ามาแล้วเนี่ยคาดว่าจะเป็นลูกนั้นลูกนี้ใช่ครับพรุ่งนี้อีก1วันนะครับ23เป็นห่วงเรื่องของว่าดินไหวในบ้านเราเรื่องถือว่าหนักนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวในบ้านเราถือว่าหนักต้องคอยเฝ้าระวังอยู่อย่างขาดระยะไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องของแถวเบอร์มิวด้าก็เรื่องจริงครับคือพูดลำบากท่านตรงนี้นะครับดูตรงเนี่ยตรงปลายเมาส์ผมเห็นนะครับปลายเมาส์เนี่ยนี่คือจุดเก็บพลังงานนะครับขึ้นลงจุดนี้แฟบลงไปนะครับเดี๋ยวออกมาใหม่นะขยายตัวใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับพื้นที่นี้ไม่เปลี่ยนสภาพนะครับพลังงานอยู่ข้างในออกมาเข้าออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีการย้ายแบบจุดอื่นใช่ไหมกดตัวลงไปสักพักหนึ่งขยายตัวออกมาจุดนี้ที่เป็นถือว่าเป็นประตูมิติประตูโลกอย่างนึงคือสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านะครับก็เนี่ยถามว่าแล้วจริงมันคืออะไรมีปัญหาได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ปกติแน่นอนคือมันไม่ดีนะครับเพราะเป็นจุดเดียวที่อยู่ตรงนี้ทุกวันหดตัวไปขยายตัวมาไม่เคลื่อนที่เหมือนพลังงานจุดอื่นที่มีเกิดมาตั้งอยู่ต่อไปนี่ก็คือเกิดมาตั้งอยู่ต่อไปแต่ว่าเฉพาะจุดไม่มีการเคลื่อนย้ายวันนี้ท่านถามเรื่องของพุทธต่างดาวบอมบิด้าของสตาร์เกตมันมีความถูกต้องมันเป็นทางวิทยาศาสตร์ครับนั้นสตาร์เกตมีจริงบอมบิด้ามีจริงนะครับไอสไตน์กล่าวได้ว่าถ้าเราขับยานด้วยความเร็วเหนือแสงย้อนกลับโลกก็สามารถกลับเวลาได้สุดท้ายไอสไตน์กล่าวว่าพุทธศาสนาเนี่ยครับจิตเนี่ยไปอนาคตได้ไปอดีตได้และเร็วที่สุดเร็วกว่าประตูมิติเร็วกว่าวาร์ปสปีดนะครับเร็วกว่าพิตดีรูนอนคอสมิกเลยมาเยอะอยู่นะครับวันนี้ถ้าของ SCS เนี่ยค่อยรายงานเยอะหน่อยที่สมาตาทางใต้นะครับคือลึกไป200กิโลเมตรนะ200กิโลเมตรตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ลึกไป137เห็นไหมจาก200มา137แล้วก็มาจุดนี้56เห็นความในยะในการต่อเนื่องไหมครับ200กิโลเมตรแล้วก็มาที่137แล้วก็มาที่56จากล่างขึ้นบนนี่คือทำไมผมถึงว่ายังเป็นห่วงประเทศไทยเพราะว่าแนวการไหวในสุมาตราเนี่ยที่มาดันมาคือจะบอกว่าโดนทั้งออสเตรเลียก็ดันอินเดียก็ดันแล้วเราล่ะครับอยู่แนวนี้ไปไหนลืมหรือว่าเทือกเขาตะนาวสีนะครับเลือดอยู่ข้างล่างนะครับเป็นเทือกเขาที่เกิดพร้อมกับภูเขาหิมาลัยจากการดันตัวเหมือนกันงั้นข้างบนที่มีการกระเทือนก็มีข้างล่างก็เช่นเดียวกันเรื่องของทุ่นนะครับก็ยังไม่มีอะไรซึ่งเป็นปกตินอกจากที่บอกไว้เมื่อตอนเช้านี้ที่ว่าอยู่มีน่าจะผิดปกตินะครับนี่คือข้อมูลที่รับได้ตอนนี้อันดามันเรายังขึ้นลมแรงนะครับยังไม่เห็นความผันผวนที่น่ากังวลนักแต่เฉลี่ยคือน้ำทะเลมีความสูงที่3,465ถ้าเทียบกับปี2547ที่โทษครับตรงนี้ก็ที
2483ประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับปี2547เนี่ยเท่ากับว่าน้ำทะเลหายไปประมาณ17เมตรเพราะปี2547เนี่ยตอนที่เราติดตั้งทุ่นเซินมิคครั้งแรกเลยนะครับโอ้ตุปี48โทษทีครับตอนนั้นเนี่ยระดับน้ำทะเลอยู่ที่2500เมตรงั้นจากปี48มา58 10ปีจาก58มา66 18ปี18ปีน้ำทะเลหายไปตุ๊ดตุ๊ด17เมตรเฉลี่ยปี1เมตรงั้นน้ำทะเลหายไปไหนไลฟ์สดไลฟ์สดครับตอนนี้คุณเขาบอกว่าสัญญาณเสียงต่างชัดเจนแล้วครับขอบคุณมากครับบุ๊คขอบคุณครับเสียงชัดเจนนะครับคุณทั้งงานคุณสัจธรรมคุณแม่อุ๊บเชียงใหม่คุณวรณิกาอยู่ที่พานคุณปริชาตินะครับคุณตายคุณสาครนะครับคุณกระปูนะครับคุณปณิดาคุณทยันติริคุณวิภาคุณปฏิตาคุณหน่อยต้นเมื่อไหร่จะได้เห็นในวีสิกไม่แน่ไม่เข้าใจความหมายนะครับคุณธีรศักดิ์นะครับ2548มา2566นี้น้ำทะเลอันดามันหายไป16เมตรเดี๋ยวอาบน้ำครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ฝรั่งมาเราจะเข้านอนก็ตอนเช้าเดือนกุมภาภาคใต้ยังฝนเยอะอยู่นะครับความกดอากาศต่ำนะครับที่ข้ามระดับฟิลิปปินส์จากมูซอนนะครับลงทะเลจีนใต้นะครับก็ออกมานอกเกาะเบอร์เนียวแล้วก็มุ่งหน้ามาทางอ่าวไทยตรงนี้นะครับก็ถือว่าต้องระวังหน่อยนึงดาวพุธเรียงตัวกับโลกยังไม่ชัดเจนยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้านะครับมีโอกาสที่ดาวพุธตั้งฉากกับโลกและดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ดูครับดาวพฤหัสด้วยก็นะครับที่บอกว่าเป็นไปบ้านเราจึงเพื่อเป็นนักฟังก็มีรุ่นนะครับถ้าถามว่าอยากให้เกิดไหมอยากให้เกิดนะครับเพื่อให้เกิดเบาๆนะครับให้มีการเกิดสติผู้คนทั้งนั้นเองครับตอนนี้คนเราหลับกันเยอะเหลือเกินขอบคุณคุณแพทย์นะครับวัดองศาดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกทุกวันเพื่อเรียนรู้นะครับและที่สำคัญนะครับอยู่ตรงนี้ครับจะบอกว่าบ้านที่คุณแพทย์อยู่นั้นความสูงตรงนี้นะครับจะน่าจะเป็นจากดาวเทียมนะครับลบ13เมตรหมายความว่าพื้นที่ที่อยู่นั้นอยู่ใต้ทะเล13เมตรซึ่งจริงไม่ใช่แต่ความกดอากาศเล็กก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เคลื่อนรายงานว่าสถานภาพอยู่ลบ13เมตรจากระดับน้ำทะเลความกดอากาศนะครับทำให้บาริโอเมตเตอร์เปลี่ยนทำให้มาตรวัดความสูงที่ใช้บาริโอเมตเตอร์เป็นตัววัดนี้จะรายงานผิดเพี้ยนจากค่า GPS นะครับหรือค่าเส้นคอนทัว
ซึ่งเคยทำมาแต่ตั้งเดิมตรงนี้คนถามว่าคืออะไรนี่คือก็ชัดๆในการเคลื่อนตัวเป็นตัวของพายุสนามไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศหน้าตาหลายคนไม่เห็นมาก่อนเห็นวันนี้ครับจุดที่สาววัยใสแก๊งวัยใสครับไสยศาสตร์โอ้ครูเปี้ยวของผมสุดยอดโรมาเนีย22องศานะครับมอลโดวา18องศาถือว่าเป็นร้อนที่สุดนะครับในช่วงปีเดือนยุโรปร้อนโคตรน้อยมากเรื่องภัยพิบัติStrange Sky ครับดูท้องฟ้าผิดปกติหลายคนก็มองเลนแฟร์เป็นนิพิรูมากอะไรบ้างหลายอย่างนะครับคือเป็นความเชื่อผมเป็นความเชื่อปั๊บผมก็พูดอะไรมากไปได้อย่างนี้ครับที่เป็นเลนแฟร แฟนมี2ตัวสะท้อนกับอะไรนะนี่คือประเด็นนี่มีลักษณะโค้งสองกลมด้วยนะครับครับมีระบบเสียงต้องแก้ไขใหม่หนึ่งตัวมีอะไรคืบหน้านะครับจะให้ทราบนะครับช่วงนี้ก็ผมติดตามเรื่องของโซลาร์แฟร์ที่โอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงที่22นะครับถึง25นี้เพราะว่าโอกาสเกิดเป็นไหวใหญ่ย้ำว่านะครับมีถึงวันที่5กุมภาพันธ์งั้นตอนนี้ก็ต้องเป็นช่วงของการติดตามนะครับติดตามเฝ้าระวังคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญทรักษาศีลและเชื่อว่าศาสดาท่านจะคุ้มครองให้เราปลอดภัยสวัสดีครับ